ความเคลื่อนไหวของกองถ่ายละครสาวสองวิญญาณจะบอกข่าวดีว่าตอนนี้ปิดกล้องเรียบร้อยแล้วค่ะบรรยากาศคิวสุดท้ายแต่ละคนบอกว่าทั้งสนุกและผูกพันมากโดยเฉพาะพระนางอย่างจินจินนะและมินนี่พันธิราที่ถูกเหล่าพี่ๆนักแสดงรุมแซวและยกให้เป็นคู่จิ้นประจำกองไปแล้วค่ะเพราะมักจะเห็นสองคนนี้คอยแกล้งคอยหยอกอวดความน่ารักให้เราดูอยู่ตลอดงานนี้ได้โอกาสดีวันปิดกล้องทีมกองเชียร์ก็เลยขอถามให้เคลียร์กันไปเลยว่าเอ๊ตกลงคู่นี้เป็นคู่จิ้นหรือคู่จริงกันแน่คะเนี่ย2ปีที่รอคอยนะคะก็ค่อนข้างตื่นเต้นค่ะจริงๆแล้วเป็นการเจอกันแบบทุกคนครั้งแรกหมดเลยคือสุดท้ายเนี่ยนะเราก็พยายามยู่อยู่ว่าเอ๊ะเมื่อไหร่พระเอกนางเอกเนี่ยเขาจะแบบอีอะอีอะกันสักทีอะไรเนี่ยคุณพ่อมาทุกคิวยากค่ะมีพ่อมาคุมมีพ่อมาคุมถึงพ่อไม่มาก็มีคนมาคุมก็โอ้โหทำงานมาด้วยกัน2ปีเนาะสนิทกับพี่ๆน้องๆทุกคนเลยครับอยากจะฝากให้ทุกๆคนดูนะคะสาวสองวิญญาณแล้วจะร้องอ๋อสมควรแล้วแฟนๆได้คำตอบแบบเคลียร์ชัดกันแล้วนะคะโมเมนต์น่ารักน่ารักมีให้ชมกันอีกเยอะในละครสาวสองวิญญาณไม่นานเกินรอแน่นอนค่ะOh yeah.